มาดูปัญหาหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการก่อการร้ายครับปัญหานี้เป็นปัญหาของหลายชาตินะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือบรรดาระเบิดฆ่าตัวตายก่อนหน้านี้กลุ่มก่อการร้ายก็จะมีหลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะไปก่อเหตุในเชิงสัญลักษณ์นะครับพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเจ้าที่ของรัฐแต่ว่ารอบใหม่ที่เป็นปัญหาหนักก็คือระเบิดทีชีพระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งวิธีการรับมือมันต้องมีการวางแผนกันเอาไว้อย่างรัดกุมซึ่งเรื่องนี้คำถามเกิดขึ้นมาว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีมาตรการในการดูแลเรื่องนี้เพียงพอหรือเปล่าค่ะเราจะไปติดตามมาตรการในการรับมือถึงเรื่องของการก่อการร้ายกันนะคะกับทีมล่าความจริงคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรปอย่างกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสนามบินและสถานีรถไฟใต้ดินกรุงบัสเซลประเทศเบลเยียมไม่เว้นแม้แต่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้บ้านไทยอย่างกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและล่าสุดเพิ่งเกิดระเบิดพีชีพในเมืองลาฮอร์ประเทศปากีสถานทำให้เกิดคำถามว่าฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวทั่วโลกไม่มีศักยภาพในการป้องกันเลยหรือยิ่งไปกว่านั้นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกยังรับมือยากแล้วประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาปีละหลายล้านคนจะรับมือไหวได้อย่างไรศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงระดับแนวหน้าของเมืองไทยให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศไทยที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคมปีที่แล้วคือโจทย์ความมั่นคงที่สำคัญของรัฐบาลเพราะโจทย์สงครามสมัยใหม่ไม่ใช่แค่การรบกันโดยใช้รถถังเรือรบหรือเครื่องบินฉะนั้นการลงทุนซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์น่าจะไม่มีความสำคัญในการรับมือกับโจทย์ความมั่นคงสมัยใหม่แบบนี้ในการก่อเหตุในโลกสมัยใหม่เนี่ยคนไม่กี่คนที่เอาระเบิดผูกตัวแล้วเดินไปกดระเบิดเดินไปกระชากสายระเบิดกลางชุมชนเนี่ยคำถามรถถังจะทำอะไรไม่ต้องถามเรื่องเรือดำน้ำนะครับรถถังจะทำอะไรหรือเครื่องบินลบจะทำอะไรที่ว่าผู้นำประเทศไทยเนี่ยไม่มีมิติด้านความมั่นคงเท่าที่ควรไม่มีจิตวิญญาณที่รู้สึกว่าความมั่นคงเนี่ยเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สำคัญของประเทศถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นชัดเช่นเวลาเราดูดีเบตในสหรัฐเนี่ยในดีเบตใหญ่เนี่ยจะมีโจทย์นึงคือโจทย์ความมั่นคงนะครับในบ้านเราเราไม่เคยเห็นพรรคการเมืองเราไม่เคยเห็นนักการเมืองเราไม่เคยเห็นรัฐบาลตัวผู้นำรัฐบาลจริงๆออกมาพูดเรื่องงานความมั่นคงในลักษณะที่เป็นวิสัยทัศน์เป็นแนวโน้มเราเห็นผู้นำรัฐบาลหรือคนที่มีอำนาจทางการเมืองบางส่วนพูดเรื่องความมั่นคงจะมีอย่างเดียวซื้ออาวุธแม้ฝ่ายความมั่นคงของไทยทุกระดับยืนยันว่าประเทศของเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครและไม่ใช่เป้าหมายของกลุ่มก่อการร้ายแต่เหตุระเบิดครั้งรุนแรงที่สี่แยกราชประสงค์ซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใดเป็นการก่อการร้ายข้ามชาติหรือไม่ทำให้มีคำถามว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรับมือโจทย์ความมั่นคงชุดนี้แล้วหรือยังผมว่าเราไม่พร้อมอะไรเลยผมคิดว่าตัวแบบของความไม่พร้อมเนี่ยสะท้อนชัดคือกรณีที่ราชประสงค์นะครับผมคิดว่าราชประสงค์เนี่ยสะท้อนชัดเจนของระบบงานความมั่นคงที่ต้องรองรับโจทย์ความมั่นคงชุดใหม่ที่ผมเรียกว่าสงครามในเมืองหรือการก่อการร้ายในเมืองนั่นหมายความว่าโจทย์ชุดนี้ต้องการการคิดใหม่ทั้งกระบวนการต้องการการคิดใหม่ต้องการการลงทุนใหม่ต้องการการวางแผนใหม่ต้องการการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่รวมถึงใหญ่ที่สุดต้องการการสร้างบุคลากรใหม่เพื่อรองรับโจทย์ครับนะครับพูดง่ายๆคือองค์กรความมั่นคงแบบเดิมคลมน.อะไรที่เราคุยกันมาแล้วจะเอาคลมน.อนาคตวันนึงอาจจะมีกระทรวงความมั่นคงแบบไทยๆผมคิดว่าการคิดอย่างนี้ไม่ตอบโจทย์เลยการคิดอย่างนี้สุดท้ายตอบอย่างเดียวก็ประมาณอยู่ที่ใครแม้หน่วยงานความมั่นคงของไทยจะมีแนวคิดนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามารองรับการป้องกันการก่อการร้ายเช่นกล้องวงจรปิดอัจฉริยะหรือระบบไบโอเมตริกแต่เครื่องมือล้ำสมัยเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลและมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ดีพอนั่นคือคำถามทิ้งท้ายว่าประเทศไทยมีความพร้อมจริงๆแล้วหรือไม่สวิตมธุรสเลิศสกุลถ่ายภาพอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน
ถ้าเกิดว่าดูจากความเสี่ยงนะครับของเมืองไทยกับการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายเนี่ยความเสี่ยงอาจจะมีน้อยเมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าการมีมาตรการป้องกันเอาไว้มันก็เป็นการเรียกว่าขีดกรอบเอาไว้ก่อนเผื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆได้มีแผนรับมือขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือบ้านเราเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นบทเรียนที่หน่วยงานภาครัฐคงจะต้องหาแนวทางในการรับมือเอาไว้ล่วงหน้าละค่ะ